ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมานะผมดูนะกรุงเทพหลวมๆแล้วนะเออออกเดินทางวันเสาร์ที่25ครับไปทางโคราชนะคะครับรถแน่นเลยนะพี่ถนอมนั่นตั้งแต่วันเสาร์รถแน่นตั้งแต่วันคริสต์มาสเลยค่ะเสาร์อาทิตย์เพราะงั้นวันจันทร์ในกรุงเทพเนี่ยรถน้อยเลยเพราะปกติเวลาเราจะติดรถไฟแดงเนี่ยติดยาวเป็นสักกิโล2กิโลนะนี่ไม่มีนิดเดียวสบายคนกรุงเทพนะแต่คนออกยาวมาตลอดคนออกต่างจังหวัดเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนบ่นนะครับบอกว่าไปเกาหลีนี่ใช้เวลา6ชั่วโมงนะไปบ้านผมบุรีรัมย์ใช้เวลา15ชั่วโมงมากกว่าไปเกาหลีใช่จริงจริงจริงโอ้นี่ไปอย่างเดียวเลยนะ15ชั่วโมงเลยนะเมื่อวันเสาร์ที่เดินทางเนี่ยติดตั้งแต่นวนครเลยค่ะครับติดยาวตั้งแต่นวนครแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆถนนมิตรภาพทีนี้ถ้าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้นะถ้าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาภาพเต็มจอหน่อยได้ไหมภาพให้เห็นการจราจรเนี่ยคือเอาแถบรายการออกสักนิดก็จะดีฮะคือถ้าภาพมันเราเห็นว่าคนไปต่างจังหวัดกันเยอะเนี่ยก็วิเคราะห์ได้ยังไงอ่ะหนึ่งไม่ได้ไปมาปี2ปีแล้วอัดอั้นจริงไหมอัดอั้นตันใจติดโควิดกันอยู่เนี่ยนะไม่ได้ไปไม่ได้หาพ่อหาแม่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ไปนะสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปนะเทศกาลงานบุญก็ไม่ได้ไปนะแล้วเพิ่งไปมาทีนึงตอนเพื่อปลายปีเนี่ย29อ่ะไปเลือกตั้งอบต. อ๋อใช่เพราะตอนนั้นนี่เขาให้ตังมาก็ต้องรีบลงไปตอนนั้นก็รถติดตอนนั้นก็รถติดเขาแจกตังมาที่บ้านรับตังมาแล้วบอกมาเลือกตั้งเป็นกลับไปลงเลือกตั้งเอาไปญาติพี่น้องลงก็ต้องไปใช่ไหมไปปุ๊บปั๊บก็กลับมาค่ะนะครับทีนี้พอได้โอกาสปีใหม่ปีนี้นะครับหยุดวันที่เท่าไหร่หยุดวันที่31ค่ะจริงๆแล้วหยุด31 1 2 3แล้วกลับมาอีกที4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ได้ไปมาอย่างน้อยก็ปี2ปีแล้วนะบางคนเนี่ยนะนี่ผมจะเข้าปีที่3เลยนะที่พี่ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปบ้านหาแม่นะอ๋อที่พัทยาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสไปตอนนี้เห็นไหมไปนี่หนึ่งนะไปด้วยว่าไม่ได้ไปมาปี2ปีแล้วล่ะกับ2ก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายจริงไหมคนก็เริ่มกล้าที่จะเดินทางนะครับก็เลยไปก็ใช้สิทธิ์ไทยเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็มีมาตรการที่รัฐส่งเสริมให้ไปด้วยนะครับทีนี้พอคนไปกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยไอ้ตอนแรกเขาบอกเฮ้ยคนเริ่มชะงักจากโอมิครอนนะใช่ไหมแต่มันจองไว้ล่วงหน้าแล้วทุกอย่างมันแพลนเอาไว้หมดแล้วต้องลงไม่ยกหนึ่งไม่ยกเลิกก่อนที่โอมิครอนมันจะมาเราแพลนทุกอย่างไว้หมดแค่ชะงักใช่ไหมชะงักตกใจเล็กน้อยแต่แล้วก็ไปต่อแต่พอบอกว่าเออมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อาการมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพียงแต่แพร่เร็วมากๆครับนะบางบ้านก็ชะงักแบบชะงักเลยเบรกเอียดไม่ไปแต่บางบ้านก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเราดูแลตนเองได้ไปดีกว่าผมนี่ลูกชายสั่งเลยนะลูกชายสั่งตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะลูกชายสั่งว่าพ่อปีใหม่นี้อย่าพาใครมาบ้านนะนี่หนึ่งนะสองก็เลยคุยกันวันสองวันนี้คุยกับแฟนบอกเออจะไปใกล้ๆเนี่ยเขาบอกว่าห้ามไปยังไม่ให้เราไปพี่เตรียมว่าจะไปอยุธยาก็จะไปอยุธยาไปใกล้ๆเนี่ยไปกลับเนี่ยนะเขาบอกห้ามไปนะโอ้ที่บ้านแบบซีเรียสมากเขาบอกว่าถ้าพ่อไปเดี๋ยวเขาจะไปดูหนังแล้วเราก็ตอนนี้เขาจะไปดูหนังบอกลูกอย่าไปนะสลับกันสลับกันพอเราไปจะไปทางนี้นะเขาบอกว่างั้นผมจะไปดูหนังนะถ้างั้นพ่อก็เลือกเอาแล้วกันพ่อจะเอายังไงตกลงก็ต้องเชื่อฟังเขาแหละก็สรุปว่าอยู่บ้านนะปีใหม่นี้ก็จริงๆก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ไปไหนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ากลางวันก็ไปตรงไหนนิดนึงไปหาซื้อข้าวซื้อของอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่ได้ไปไม่ว่าจะไปเที่ยวนะแต่ว่าคนที่ไปกันเยอะๆวันนี้นี่มันเกิดอาการที่น่ากลัวเหมือนกันนะน้องเอ๊ค่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยมันมีหลายจังหวัดแล้วนะใช่แล้วก็อาการเจ็บป่วยแม้จะไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ติดเร็วอย่างที่เธอว่านั่นมันติดเร็วมากนะคะคือแบบสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเชื้อที่แบบอู่ฮั่นครับนั่งกันด้วยกันเนี่ยประมาณ 1-2 คนจะติดไปครับพอมันเป็นเดลต้าปุ๊บเนี่ยมาประมาณ 5-7 คนจะติดนั่งใน10คนนะคะเวลาที่เรามีปาร์ตี้กันแต่ว่าไอ้เจ้าเชื้อโอมิครอนเนี่ยค่ะนั่งกัน10คนนี่ติดไปหมดเลยนะทุกคนเลยนะคะติดทั้งวงเลยนะติดทั้งวงหมอยงบอกติดทั้งวงเลยนะวงเล่าเนี่ยติดทั้งวงไม่เหลือเลยนะแพร่ไปง่ายแบบนั้นเลยอ่ะมีคนเป็นโอมิครอนอยู่คนในวงเล่านั้นติดหมดทั้งวงเพิ่มติด11นะนั่งอยู่10เนี่ยติด11นะติดคนนู่นด้วยที่เด็กเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟใช่ลงมาติดด้วยนะใช่ค่ะจริงๆนะ
นี่ยระมัดระวังตัวเองเยอะๆเลยนะคะใช่แล้วพอเรื่องการเดินทางเราเห็นบรรยากาศการเดินทางแล้วนะเมื่อวานนี้ครม.ท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะตรวจ ATK ให้ฟรีที่ไหนนะอยู่ที่ขนส่งนะคะขนส่งทั้งหลายหมอชิด2นะคะ2ก็เป็นการร่วมมือของคมนาคมกับกระทรวงสาธารณสุข2ที่ใช่เป็นจุดใหญ่ๆของกรุงเทพมหานครที่จะมีคนเดินทางออกผมว่าดีแล้วก็ดีมากๆแต่ผมว่ายังดีไม่พอทำเพิ่มอีกหน่อยกระทรวงสาธารณสุขท่านทำเถอะครับค่ะท่านทำผมอยากให้เพิ่มตรงไหนรู้ไหมตรวจ ATK ฟรีเนี่ยนะสายเหนือเขาพักรถตรงไหนกี่จุดในปั๊มปตท.สายอีสานออกไปทางมิตรภาพผลโยธินจุดพักรถจุดไหนที่ก็พักกันเยอะๆนะครับเอาฝั่งขาออกอย่างเดียวขาไปสายใต้นะครับเขาพักรถกันอยู่ตรงไหนนะครับจุดพักรถนะสายตะวันออกนะครับเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปชลบุรีมันก็จะมีจุดพักรถอยู่ที่ปั๊มปตท.ที่ลานตรงนั้นนะนะครับก่อนที่ออกผ่านทองภาคตะวันตกผ่านนครปฐมเข้าราชบุรีจะไปเมืองกาญจนบุรีหาปั๊มมาสักปั๊มหนึ่งแล้วขึ้นป้ายหน้าปั๊มตรวจ ATK ฟรีได้เปล่าครับกระทรวงสาธารณสุขท่านไม่ต้องทำเองกระทรวงท่านสั่งไปสสจ.และท่านก็จัดสาร ATK ไปให้เขาค่ะนะครับแล้วประชาชนรู้ล่วงหน้าก่อนถ้าไปรถสาธารณะนี่รถสาธารณะก็คือขึ้นที่หมอชิดกับรถไฟใช่ไหมใช่อันนี้เขาตรวจให้ฟรีใช่ไหมค่ะแล้วถ้าขับรถไปอ่ะก็จะไปหาตรวจที่ไหนก็ไม่ได้ไปหมอชิดกับหัวลำโพงใช่ไหมใช่ก็ต้องผ่านปั๊มนี้ที่พูดใช่ไหมตรวจที่ปั๊มตรวจครับทันไหมคะอีกสองวันมิถนอมโอ้โหน้องเอ้ยเหลือยิ่งกว่าทันเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะถ้าเขาไปเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเขาขับรถไปแล้วเขามีเชื้ออยู่ในตัวแล้วเขาไปถึงบ้านติดพ่อติดแม่เขาอ่ะมันจะเป็นยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วพอพ่อแม่เขาติดตัวเขาติดด้วยแล้วไปไหนไปโรงพยาบาลรักษาฟรีใช่ไหมคนหนึ่งอย่างน้อยวันละพันจริงบ้านนี้อยู่บ้านนะถ้าอยู่โรงพยาบาลอีกเท่าไหร่อยู่ฮอสพิทอลอีกเท่าไหร่ต่อวันเสียมากกว่านี้อีกกับเสีย ATK แค่100บาทหรือไม่ก็ก่อนเข้าจังหวัดได้ไหมคะแต่ละจังหวัดที่จะไปถึงเนี่ยได้หมดเลยตั้งด่านตรวจ ATK ทุกคันที่จะเข้าจังหวัดตนเองคือนายกนี่ท่านใช้คำพูดนี้ท่านบอกว่าก็คือว่าให้แสดงการตรวจวัคซีนเข้าไปแล้วถึงเข้าบ้านใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับผมว่าเกือบ 100% ในที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคพูดและนายแพทย์ฟาวซี่ของสหรัฐอเมริกานะที่ปรึกษาโควิดของท่านโจไบเดนนะคนที่ติดโอเมก้อนเนี่ยเกือบทั้งหมดอะฉีดวัคซีนกันมาแล้ว2เข็มด้วยใช่จริงไหมจริงค่ะเพราะงั้นไอ้ถือพาสปอร์ตมือถือไปบอกว่าฉีด2เข็มแล้วนะแล้วจะไม่มีโอเมก้อนหรือไม่มีเชื้อติดเนี่ยเป็นไปได้คิดว่าปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยแล้วค่ะสู้ ATK ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เนี่ย ATK มาเมื่อกี้เนี่ยในปั๊มเนี่ย ATK นี่ต้องแบบว่าปัจจุบันนี้ต้องแบบตรวจหน้างานแล้วเข้าปลอดภัยที่สุดเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยนะลุงหนูฮะท่านกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมว่าเอาที่ปั๊มน้ำมันนะเอาที่ปั๊มนะที่ปั๊มขาออกนะเอาจุดพักรถนะแล้วบอกเขาล่วงหน้านะแล้วเขาก็รู้ว่าผมยังไม่ตรวจผมอยากจะตรวจเพราะกำลังจะไปหาแม่ไปหาคุณพ่อไปหาญาติพี่น้องยังไม่ได้ตรวจเลยขอไปตรวจตรงนี้ดีไหมดีค่ะดีอันนี้สำหรับขาไปนะคะขากลับควรจะต้องมีอีกนะคะท่านค่ะส่วนขากลับไม่ต้องละเพราะลุงหนูแกบอกแล้วว่าพอกลับมาปั๊บให้ work from home ให้ work from home อยู่บ้านแต่บางสถานที่ทำงานไม่ยอมหรอกค่ะพี่ถนอมก็ต้อง ATK นั่นแหละต้องกลับเข้าพื้นที่ใครเห็นด้วยกับผมบ้างเนี่ยยกมือขึ้นยกมือผ่าน Facebook ได้ท่านจะอยู่ทางนะจริงไหมมันได้คุ้มเสียเขาเรียกอะไรไหมเสียคุ้มได้เสียคุ้มค่าคุ้มค่ามีความที่เสียไปจริงไหมจัด ATK ไปไม่รู้ของสปสช.ที่เขาตรวจนั้นยังเหลืออยู่ป่ะนะทีนี้เนี่ยไอ้ตัว ATK เราเองอาจจะต้องเริ่มเตรียมพร้อมในการซื้อเก็บไว้บ้างแล้วนะคะอเมริกานี่เขามีโวยวายบ้างแล้วนะคะว่าชุดตรวจ ATK ไม่เพียงพอจะไปได้ไงจะต้องสั่งการให้ผลิตออกมาเลยนะคะครับค่ะเนี่ยนะลองดูนะลองนะผมว่าทางกระทรวงสาธารณสุขยังทันเวลาอยู่นะเมื่อคืนนี้ผมพูดในฟังชัดๆเสนอไปทิ้งแล้วว่าที่ปั๊มเนี่ยให้ตรวจฟรีด้วยเลยตรวจเถอะครับมันเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าสมมุตินะถ้าคราวนี้นี่เราออกกันไปเยอะนะใช่ค่ะจริงไหมใช่ค่ะเราออกกันไปเยอะนะหมดกลุ่มเลยค่ะปีที่แล้วปีใหม่ปีที่แล้วเพราะเราก็ออกไปเหมือนกันใช่ป่ะใช่แล้วกลับมาก็ติดเชื้อใช่ไหมช่วงเมษาสงกรานต์ใช่ปีนี้เราก็ไปกันเยอะปีนี้นะครับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปหาญาติพี่น้องพอท่านไปเยอะเนี่ยถ้ามัน
ไปแล้วไปแพร่เชื้อหรือรับเชื้อมาท่านลองคิดดูนะครับว่าตัวเลขที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,300 2,500 2,500 ประมาณเฉลี่ยต้นๆในต่อวันเนี่ยนะนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปขนาดไหนนะครับมันอันนี้ผมเสนอเพิ่มเติมเนาะพอเราเห็นโอกาสเห็นช่องแล้วมันทำได้ครับใช้สาธารณสุขจังหวัดใช้อสม.เนี่ยมาอยู่ในปั๊มอ่ะนะกี่วันล่ะก็ประมาณสัก 4-5 วันใช่ไหมใช่ค่ะช่องเดินทางไปคือพอเขาไปหมดแล้วเนี่ยกลับก่อนมันก็เบาใช่ผมว่าประมาณ3วันอยู่ในปั๊มแล้วท่านกระจายกันไปได้ไม่ใช่อยู่จุดเดียวช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนั่นแหละนะแต่วันนี้เป็นต้นไปลองดูนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับก็รณรงค์เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับอย่าลืมนะถ้าขับรถไปแล้วขับรถเร็วไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถโครมเข้าไปเนี่ยนะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องถูกตรวจหนึ่งเมาเหล้าหรือเปล่าไม่ฮะตรวจ ATK ก่อนเลยตอนนี้จริงไหมเพราะว่าคนจะเข้าไปช่วยเนี่ยกลัวติดต้องมีชุด PPE มาก่อนใช่ไหมจำได้สมัยก่อนมันเพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นนะถึงไหมหายใจนอนแดกปับอยู่นะไม่ได้ตรวจเหล้าแล้วนะตอนนี้ไม่ตรวจเหล้าอะตรวจ ATK ก่อนเลยตรวจตอนแรกไอ้กู้ภัยก็ต้องหาชุดมาก่อนหรือไม่ใช่ไหมรีบแย่จมูกแย่จมูกก่อนไอ้นู้นหายใจไม่ออกอยู่แล้วโดนแย่อีกใช่ไหมอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้อะไรโดนแย่นะได้สติปลอดภัยปลอดภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลตรวจเลือดอีกใช่ไหมเมาหรือเปล่าจริงไหมใช่ค่ะมันน่าเป็นห่วงเพิ่มขั้นตอนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยขับรถเผลอโครมขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยเขาต้องหยุดก่อนใช่ไหมช่วยไม่ได้เออความเสี่ยงไม่ได้หรอกครับอย่าสร้างความเสี่ยงให้กับตนเองตอนนี้มูลนิธิมองไม่ขับเขารณรงค์อย่างนี้น้องเอว่าเจ็ดวันเจ็ดแคมเปญเลยนะใช่ไหมคะเดี๋ยวนะใช่ไหมเอ๊เคยอ่านเจออยู่เหมือนกันเออมันมีเจ็ดวันเจ็ดคลิปเจ็ดหมื่นเจ็ดวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสสสใช่ไหมเจ็ดคลิปก็คือว่าในที่เราหาตำรวจอาสาเขาจะให้รางวัลนะเจ็ดวันเนี่ยนะครับเจ็ดวันเจ็ดคลิปเจ็ดหมื่นก็คือเจ็ดคลิปละหมื่นก็เจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าให้รถเนี่ยติดกล้องประจำรถแล้วก็ขับรถไปเจอคนเมาแล้วขับไปเจอคนขับรถไม่ดีหรือแม้กระทั่งไปพบคนรถควันดำอะไรเงี้ยนะคลิปมันถ่ายไว้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมอัดแล้วก็ขึ้นออนไลน์เลยแล้วเดี๋ยวเขาไม่สอยหาเองให้รางวัลเขาบอกว่าส่งคลิปไปได้ที่ศูนย์โซเชียลมีเดียของสปกตรนะคะหรือ Facebook JS100 Radio ก็คือจสร้อยนั่นแหละนะคะ Facebook สวพ91ก็ได้แล้วก็ Facebook ของมูลนิธิเมาไม่ขับหรือเพจอาสาตาจราจรคือเขาต้องการให้เราเป็นตาจราจรช่วยกันอีกทางหนึ่งให้อัดคลิปไว้เลยนะคะคลิปอะไรก็ได้แหละค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับการจราจรที่ผิดกฎหมายในท้องถนนนะในช่วงเวลาที่เราขับรถกลับบ้านนี่แหละนะคะอัดไว้แล้วก็จะให้รางวัล 10,000 บาทต่อ1คลิปทั้งหมด7คลิปนะคะช่วยกันดูเมื่อก่อนผมคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิมองไม่ขับบอกคุณหมอครับนี่ก็ช่วงเดินทางปีใหม่คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับคุณหมอบอกไม่ฝากแล้วครับฝากมาทุกปีมันก็ชนกันทุกปีละครับค่ะ ท่านบอกว่าขอให้ไปติดกล้องเสียแล้วก็จับแบบนี้เป็นตาจราจรใช่ไหมจับคลิปจับภาพขึ้นมาแล้วก็แชร์ขึ้นโลกออนไลน์ค่ะเพื่อให้สังคมก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลใช่นะครับนอกจากนี้แล้วนะคะคปภ.เองเนี่ยออกมาวิเคราะห์เลยค่ะคาดการณ์ว่าในช่วงคปภ.คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนะคะออกมาบอกว่าคาดการณ์ว่าในช่วง7วันอันตรายเนี่ยประเทศไทยจะมีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 5.1% แน่นอนมันแน่นอนเพราะว่าคนเดินทางมากปีก่อนมันไม่มีคนเดินทางใช่นะ 5.1 อ่ะ 5.1% น้อยไปมั้ยร้อยละ 5.1 ผมว่ามันน่าจะเยอะกว่านั้นนะนี่พอติดมา2วันแล้วนะรถติดอยู่ที่จะไปภูมิภาคถ้าเราดื่มเหล้าได้ด้วยไงเวลาในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับคือทั้งถนนหลักถนนรองต้องระมัดระวังทั้งคู่เลยนะคะ